สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทีมงานไอบ็อกมีประเด็นที่น่าสนใจนะนั่นก็คือท็อป10ซูเปอร์เซฟในฮอแบงคุมของการแข่งขันบาสเตะ AFF Suzuki ครับ2020นะซึ่งว่าทางภายจัดการแข่งขันได้จัด10อันดับการป้องกันการเสียประตูหรือซูเปอร์เซฟซึ่งในนั้นก็มี2ผู้รักษาประตูทีมชาติลาวที่ว่าสามารถป้องกันได้ถึง5ครั้งจากการจับ10อันดับดังกล่าวนะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันเนาะซึ่งคลิปนี้พวกเราจะไปเบิ่งการป้องกันการเสียประตูของ2ผู้รักษาประตูทีมชาติลาวนั่นเองเนาะซึ่งเป็นจังหวะของอุดรสุวรรณสังโสผู้รักษาประตูทีมชาติลาวที่ว่าสามารถเซฟได้2ครั้งแต่ก็สามารถติดในท็อป10ดังกล่าวของฝ่ายจัดการแข่งขันเนาะไปเบิ่งแก้วอุดรเนาะจังหวะป้องกันประตูถึง2ครั้งครั้งที่1นาทีเสียกับทีมชาติเวียดนาม0-2สามารถเซฟจุดโทษได้เนาะในนัดดังกล่าวส่วนอีกครั้งก็คือนัดที่พบกับมาเลเซียที่ว่าทีมชาติลาวเสียไป0-4เจ้าอุดรสามารถป้องกันได้1ครั้งส่วนผู้ที่2ทีมชาติลาวก็คือสอรศักดิ์ทิลาวงศ์สามารถป้องกันได้ถึง3ครั้งนะก็คือในนัดที่ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย1-5สามารถป้องกันได้1ครั้งส่วนอีก2ครั้งเกิดขึ้นในนัดที่ว่าพบกับกัมพูชาทีมชาติลาวเสียไป0-3สอรศักดิ์สามารถเซตได้2ครั้งก็คือจากลูกจังหวะนี้เนาะในการลูกพีคิกจังหวะนี้นั่นก็คือ5การเซตของ2ผู้รักษาประตูทีมชาติลาวที่ว่าติดท็อป10ในครั้งนี้ส่วนอีก5คนนั้นจะเป็นใครสามารถเบิ่งในลิงก์ตามเทมครับเจ้าจะแปะให้เบิ่งนะ